เท่าที่แบงก์ชาติสำรวจดูเนี่ยขณะนี้การคาดการเงินเฟ้อเนี่ยก็ค่อนข้างมีเสถียรภาพนะฮะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับโดยรวมเนี่ยได้เรียนท่านว่าสำหรับในระยะ6เดือนข้างหน้าเนี่ยเรื่องเงินเฟ้อไม่น่าจะเป็นปัญหารุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความเห็นว่าช่วงเวลานี้ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีการดำเนินนโยบายหรือมาตรการแบบครอบคลุมเป็นการทั่วไปแต่ว่าถ้าจะทุเราผู้ที่ประสบความเดือดร้อนเป็นบางจุดนะครับเช่นผู้ที่ต้องใช้น้ำมันแพงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สามารถทำได้